สมสุขด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบียบซีค่ะวันนี้เข้าสู่วันที่25แล้วที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยค่ะแต่วันนี้ประเด็นที่คุณหมอพูดนี่ชี้แจงเรื่อง travel bubble เนี่ยนะ<ช>คือคือคำว่า travel bubble เนี่ยแปลตรงตัวไม่รู้เรื่องอะใช่มันคืออะไรมันเหมือน <c oughs> มันเหมือนนิวนอมนะ <c oughs> นิวนอมอลเนี่ยคือแปลให้มันไม่เก็ตแต่ว่า <c oughs> ถ้าบอกว่าในยุคโควิด -19 เนี่ย วิถีชีวิตใหม่อะไรต้องวางตัวต้องโซเชียลแบบใหม่ได<ช>้ <นะ S 1> แต่เทราบับเบิลนี่แปลตรงตัวไม่รู้แปลยังไงแต่วันนี้ก็เป็นประเด็นที่หมอทวีสินเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าประเด็นที่หมอทวีสินพูดเนี่ยมันไม่ใช่ในรูปแบบของนักท่องเที่ยวอย่างที่เราเข้าใจใช่ไหม นุ่นฟังอยู่ไหมวันนี้คือฟังค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็หลายคนกังวลกันเนาะเพราะว่าพอเป็นนักท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยเขาจะมาไหมคุณเมย์สมมติว่าเที่ยวห้าวันแต่ต้องกักตัวสิบสี่วันใช่ไหมใช่มมแล้วเรื่องการคัดกรองเนี่ยจะล<อ>ําบากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้ที่คุณหมอชี้แจงแล้วคุณอนุทินก็บอกด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะกลุ่มแรกจะเป็นนักธุรกิจก่อนเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนประมาณเนี้ยค่ะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ ก็คงใน,ในเรื่องของการกระตุน้นเศรษฐกิจนะเนาะเพราะการท่องเทีย่ยวมันก็เป็นหัวใจสําคัญแต่ว่า<ะ>ในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดยังมาจากต่างประเทศเนี่ยแล้วถ้าปล่อยนักท่องเที่ยวโอ้โหผมว่าคนค้านเยอะโดยเฉพาะ,ะหมอหมอนะครับเ <ừ> พราะฉะนั้นอพอหมดระยะที่4เนี่ยแล้วสอบออคในสัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะเคาะชัดเจนว่ารูปแบบทราเวลบับเบิลเนี่ยนอกจากเป็นนักธุรกิจแล้วมันยังมีผู้เชี่ยวชาญแต่ว่ามันจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวเลยแล้วแล้วคู่อะไรอะ คู่ประเทศกับคู่กันนี่ก็ต้องเป็นประเทศที่มีการควบคุมดีอะไรเงี้ยนะ,นะ,นะก็เป็นสถานการณ์ที่วันนี้คุณหมอให้ความชัดเจนและหลายคนก็สบายใจขึ้นครับก็บไปดูภูมิภาคนะครับสถา,านการณ์ในภูมิภาคนี่อินโดนีเซียนั้นก็ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในอาเซียนละก็ตั้งสองวันแล้วครับ<ช>ลดตัวเลขพันตลอดวันนี้ก็อยู่ที่พันก็ขึ้นมา4ี่หมสามสิงคโปร์นี่ไม่น่าแสงแล้วเพราะว่าตัวเลขของสิงคโปร์เองนี่แหละครับตัวเลขนี่จากสี่หลัก มาลงสามหลักต้นๆแล้วแล้ว90้าเอร์เซก็ยังเป็นแรงงานต่างด้าวน,นะครับแต่ว่าวันนี้สถานการณ์ในสิงคโปร์ที่น่าสนใจครับคุณดุนคุณเมย์ก็คือเป็นวันแรกครับอของการผ่อนปลนระยะที่สองหลังจากที่ล็อกดาวน์เข้มข้นมา2เดือนในภาพนี้ดาวออกไหมเนี่ยเป็นห้างเหรอพี่เพซี่ใช่เขาเปิดห,ห้างโอ้โหต่อแถวยาวเลยนะเปิดห้างวันแรกเลยผมไม่รู้ว่าเขาใช้แอปไทยชนะด้วยไหมนะก็น่าคล้ายๆกันน่าจะต้องมีด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ เป็นวันแรกที่มีการผ่อนปลนหลังจากใช้อามาตรการที่เรียกว่าเซอร์กิตเบเกอร์มา2เดือนเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็มีการผ่อนปลนเป็นชวงช่วงวันนี้ก็เลยเก็บภาพในส่วนนี้มานะครับนอกจากเปิดห้างแล้วเนี่ยนะครับยังมีเปิดยิม oh, ลงนวดนะครับอ่า <c oughs> แล้วลงนวดนะครับสวนสาธารณะสถานที่สาธารณะนะครับแล้วก็ในห้องอาหารเนี่ยกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อ๋อ oh. เออก็เป็นอะไรที่ผ่อนคลายนะครับ <c oughs> แต่ว่าบาร์ในคลับเปิดไม่ได้ คาราโอเคนี่ก็ยังยังไม่อนุญาตนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ยังต้องย้ําก็คือในเรื่องของการเว้นระยะห่างที่ยังต้องถือเป็นแนวปฏิบัตินิวน์มชัดเจนนะครับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ในสิงคโปร์ส่วนฟิลิปปินส์เองนั้นตัวเลขติดเชื้อ660นะครับแล้วก็ติดเชื้อสะสม28,000เสียชีวิต1130มาเลเซีย8,500นะครับวันนี้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย 6, แล้วก็รักษาหาย800 0นะครับ สียชีวิต121ประเด็นมาเลเซียวันนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียออกมาพูดเรื่อง travel b u b เ l e เหมือนกัน mm. แล้วก็สิ่งที่ทางปลัดเขาพูดเนี่ยนะครับไม่ใช่แบบเราเลยคือเป็นเรื่องท่องเที่ยวเลย oh. แล้วประเด็นประเทศที่เขาจับคู่นะครับมันก็มีสิงคโปร์มีบรูไนมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้ <Okay. S 2> แต่ก็ไม่ได้พูดถึงประเทศไทย mm. ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีชายแดน ติดกันอยู่นะครับแล้วก็พูดไปเนี่ยทางมาเลเซียนี่สถานการณ์การติดเชื้อเนี่ยยังยังบอกว่ายังยังรุนแรงกว่าบ้านเราไปดูสถานการณ์โลกนะครับสถานการณ์โลกนั้นโอ้โหเมื่อวานยังอยู่8ล้าน4ี่แล้าน5วันนี้ขยับมา8ดล้าน6เพราะว่าการติดเชื้อต่อวันเนี่ยนะครับไม่อยากเชื่อเลยสหรัฐนี่จะสามหมื่นแล้วนเนี่ยติดเชื้อต่อวันเนี่ยมันแสนสี่หมื่น เยอะมากอันนี้รวมรวมทุกประเทศใช่เมื่อวานนี้8ปดห้าวันนี้มา8ปดหกแปดล้านหกนะครับเ <c oughs> สียชีวิตสะสมก็สี่แสนห้าของสหรัฐนี่ก็ขึ้นมาสองหมื่นเจ็ดแล้วก็ตัวเลขที่มีเคยมีการตั้งก้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นจริง <c oughs> อ่ะก็คือเรื่องการติดเชื้อเพิ่มจากการชุมนุมกรณีของจอร์ดฟลอยด์เนี่ยครับ <c oughs> แต่ว่ามันไม่มีตัวเลขมายืนยนันว่าที่มันเพิ่มเนี่ยมาจากการชุมนุมประท้วงอะไรเนี่ยครซึ่งสหรัฐก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในเรื่องของการ ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตขยับไปแสนสองสิ้นเดือนนี้ผมว่าแสนสามน่าจะถึงนะครับเพราะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่7ในในสัปดาห์นะครับที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่า1,000ตรงกันข้ามกับบราซิลนะครับบราซิลนี่ผู้เสียชีวิตไปพันสองแล้วก็ติดเชื้อก็อยู่ที่23 0 0 0นะครับรองจากสหรัฐอเมริกาติดเชื้อมากเปน็นอันดับ3ก็ได้แก่อินเดียครับ13 0 0 0 แล้วก็ติดเชื้อแล้วสะสม3 3 8 0 0ขณะที่รัสเซียนะครับมาที่4 7,972ครับที่น่าสนใจนะครับใน10ประเทศเนี่ยมีประเทศในอเมริกาใต้ขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งครับที่เริ่มระบาดรุนแรงขึ้นก็เป็นการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกก่อนหน้านี้นะครับว่าศูนย์กลางการระบาดเนี่ยไปแอฟริกาแล้วก็ไปอเมริกาใต้มีบราซิลมีเปรูนะครับวันนี้ที่เพิ่มมาเป็นอันดับ9นะครับคือชิลีครับ ชิลีนี่ก็มา4,475ขณะที่อิหร่านครับยังติดเชื้ออยู่ที่2 5 0 0ก็เป็นน่าจะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ตัวเลขอิหร่านนี่ขึ้นหลัก2,000ขึ้นเลยนะครับติดเชื้อสะสมก็แสนเก้าแล้วก็เสียชีวิตแล้ว9 2 0 0ครับค่ะไปดูที่จีนกับเกาหลีกันนะแม่พ่้พูซี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ปักกิ่งนั้นตัวเลขวันนี้ติดเชื้อทั้งประเทศอยู่ที่32นะ,ะแต่ว่าปักกิ่งเนี่ย เฉพาะปักกิ่งเนี่ย,ย25แล้วก็ทางการปักกิ่งก็ออกมาถแถลงข่าวครับบอกว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดท,ที่ปักกิ่งได้แล้วแล้วเขาก็อธิบายนะครับว่าการควบคุมได้นี่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นศูนย์นะแต่หมายความว่าการติดเชื้อเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงแต่นี้ผมว่าปักกิ่งนี่อาจจะม้วนนิ่มไหมเนี่ยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหเขาขึ้นมาเนี่ยในรอบ9วันที่ผ่านมาเนี่ย 183าลาย oh, จาก <okay. S 2> ปักกิ่งเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เป็นจากตลาดส่งออกที่ว่าสิ้นฟ้าดีเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> ก็เป็นตลาดใหญ่แล้วก็ก็ยังตรวจหาอยู่จนวันนี้นะครับยังไม่ยืนยัน mm. ว่าการติดเชื้อล่าสุดเนี่ยมาจากอะไรแต่บอกว่ามาจากยุโรป uh. แต่ไม่ใช่มาจากปลาแซลมอนนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ยืนยันเหมือนกับที่หูเป่ยที่อู่ฮั่นที่ว่ามาจากค้างคาวอะไรเนี่ยจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันตรงนั้นอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ในปักกิ่งนะครับ okay. ติดเชื้อทั้งหมดสะสมเนี่ยแปดหมื่เสียชีวิตเนี่ยสี่พก็คงต้องตามดูสถานการณ์พวกนี้นะครับว่าตัวเลขจะลดลงอย่างที่ทางที่อ้างไว้เพราะว่าใช่ครับเพราะวันนี้เนี่ยติด32อยู่ที่ปักกิ่ง25แล้วในรอบ9้าวันที่ผ่านมานี่ทั้งหมดที่ปักกิ่งนะครับหนึ่ร้ยแปดลายไปดูเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้นี่วันนี้ติดเชื้อมาก็สีนะครับ แล้วก็รวมสะสม7วันเนี่ยอยู่ที่3 6 1อแล้ว80%กว่าเนีครับเกือบ90เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงโซเลยแล้วอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข,ขของทางเกาหลีใต้นี่ครับก็ออกมาเตือนแล้วก็บอกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํากิจกรรมกลางแจ้งการรวมกลุ่มนะครับทางเรื่องของรวมกลุ่มสุดสัปดาห์และเรื่องกิจกรรมด้านการศาสนาเพราะว่าประเด็น ในเรื่องของร้านอาหารเนี่ยนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาตั้งก้อสังเกตเพราะว่าเวลาไปร้านอาหารเมย์เราไปทานข้าวเนี่ยมันต้องถอดหน้ากากเนาะแล้วมันต้องพูดกันไงใช่แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเนี่ยไอ้การพูดกันนี่แหละถ้ามันมีสักคนหนึ่งติดเนี่ยนะครับพูดไปเนี่ยทั้งร้านอ่ะใช่มันเหมือนกรณีนี่ไงที่สนามมวยลุมพินีที่พูดบนบนเวทีเชียร์มวยด้วยเฮกันด้วยเพราะมันติดมันติด เซียนมวยไงยซึ่งมัน<ล>หายกันเยอะนะเวชีมวยกับลิงไซที่เซียมเซียนมวยนั่งเนี่ย,สยแสดงว่าอากาศมันอากาศมันปิดแล้วมันกระจายแล้วเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าการกินอาหารเนี่ยต้องระวังคือกินเนี่ยมันต้องเปิดหน้ากากาอยู่แล้วใช่ไหมต้องทานแต่ว่าก็ไม่ควรคุยกันเพราะบอกว่าเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับการติดเชื้อจากร้านอาหารและจากการพูดคุยกันเนี่ยเยอะแล้วบาร์ในครับเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะกรณีที่อีเ,อวออเทวอนอ่ากรณีอียิวานใช่เลยเพราะว่า ต้นพฤษภา,าที่เขาผ่อนปลนเนี่ยแล้วบาร์ในคับกลางคืนเขาก็เปิดแล้วก็ตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่กระจายจนลามมาถึงวันนี้นะครับซึ่งกรณีสถานที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยสิงคโปร์ข้อยังไม่เปิดไทยนี่เราระยะที่สี่แล้วนะเราก็ยัง<ร><ร>ไม่เปิดยัง,ยงก่อนดีกว่าแต่ว่าก็มีการเรียกร้องนะครับในเรื่องของว่าอถ้ามันผ่อนปลนแล้วก็วันนี้25ก็เหลืออีกสาวันญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่วันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเนี่ยท่านก็ออกมา เรียกร้องให้ประชาชนคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับเดินทางท่องเที่ยวในประเทศล่ะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยถึงแม้มันไม่ไม่นิ่งนะครับแต่ว่าก็คลี่คลายไปเยอะแล้วก็ยังเรียกร้องในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิงแต่ก็เห็นว่าถ้าไม่ชักชวนให้คนในประเทศไปท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทาให้เศรษฐกิจเนี่ยซบเซาได้แล้วก็ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดนะครับ 4. ีหประเทศก็มีรวมประเทศไทยด้วย ที่บอกว่าถ้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้รับการผ่อนปลนเพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์บ้านเราผมว่ามันเป็นข่าวชั่วโลกอะวันนี้เอาจาร์ซีล่าก็รายงานบอกว่าเป็นวันที่25ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเลยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่แต่ว่ามันก็วางใจไม่ได้นะครับเพราะปักกิ่งนี่56วัน8สัปดาห์วาราทีเดียวกระจายเลยแล้วของปักกิ่งเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเคาะว่าเชื้อเนี่ยล่าสุดที่ตลาดส่งออกเนี่ยนะครับมาจากต่างประเทศ มันถึงบอกว่าเนี่ยเชื่อนี่มาจากยุโรปโ<อ>แต่ว่าขณะนี้มันก็ยัง<ม>ยังคลอไม่ได้ครับจากเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะเรากลับมาดูสถานการณ์ในประเทศกันหน่อยนะคะจริงๆเนี่ยคุณเบบซี่ตามมาตลอดเรื่องของพวกอแอคเค n าที่เป็นอวตารตามโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะที่บิดเบือนหมิ่นสถาบันเนี่ยล่าสุดมีท่าทีจากพลตํารวจเอกจากทิพย์บตรอด้วยออกมาพูดเรื่องนี้ใช่เพราะว่าวันวันก่อน2วันก่อนนายก ท่านมาพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก่อนใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นนี้นะครับต้องขอบคุณเครือข่ายภาคประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยผมว่าเป็นกลุ่มแรกเลยที่ออกมาเหมือนกับว่าเขาเขา,เขาอยู่เฉยไม่ได้อะอ แล้วก็การจับจ้วงใช้โซเชียลมีเดียนี่นะครับเยอะมากาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความที่เราพูดตลอดในเรื่องของการใช้ชื่อปลอมใช้ชื่อใช้ชื่ออวตารอวตารนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ชื่อคำาว่าอวตารนะครับอตวาตารนี่คือชื่อปลอมที่ไม่มีตัวตนท,ที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเร<อ>า<อ>ใช้เยอะมากแล้วก็มีทั้งเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ปัญญาชนรวมถึงเยาวชนอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความเอามันคงไปคิดว่าก,การแสดงความเห็นโดยอิสระเสรีเที่ยวด่าว่าใครได้เนี่ย มันสามารถทําได้ซึ่งมันไม่ได้มันผิดกฎหมายเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ครับบิ๊กแป๊ะพลเอกจากทิพย,ยินดาเนี่ยท่านชี้แจงเรื่องนี้คือก็มีการถามถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าประเด็นที่ท่านพูดอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของเพจอวตารที่มีการโพสต์ข้อความในลักษณะของ Fake New เฟกนิวนี่แนละครับแล้วมันผิดเพราะราบคอมมาตาสิบสี่ในการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเทจเนี่ยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพอบอรตรบิ๊กแป๊ะท่านพูดเรื่องนี้ผมว่าไม่บ่อยนะ ท่านไม่เคยได้ยินท่านพูดเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนี่นะครับมาจากการไปแจ้งความทั่วประเทศของเครือข่ายที่ว่านี่นะครับแล้วขณะนี้เรื่องที่แจ้งความไว้40 50คดีนี่นะครับเข้ามาที่ส่วนกลางมาที่สตอชอแล้วผมคิดว่าบิ๊กแป๊ะเนี่ยท่านคงรับรู้ในเรื่องนี้ท่านก็เลยออกมาพูดเตือนเดี๋ยวไปฟังความเห็นท่านหน่อยครับกฎหมายปกติดี่ผ่อนฮอรบคอมพวิว,พวเตอร์นะครับแล้วก็พาสตานิ้ง แต่คดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยท่านในยกได้กล่าวไปแล้วนะครับท่านในยกได้ท่านในพูดไปด้หนึ่งสองนะครับแต่ถ้ามีพยานหลักฐานมัดแน่นจริงจหรือหรือพอที่ดําเนินคดีได้เอาเอาเฉพาะคดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะไอ้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าปาาระปู่คณะกรรมการทาหนึ่ง การจะทำผิด homeless, <Humans. S 1> ่วนใหญ่มันเกิดจากรอบประเทศตรงนี้จะมีการดูแลในเรื่องกฎหมายก็ฝ่ายความมนคงมาดูแลอยู่นะครับครับฝ่ายความมั่นเป็นห่วงไหมครับว่าถ้าเกิดลงเรื่องพรบสูงกลุ่มที่อาจจะวานลงตัวนุตรงนี้ด้วยครับถามว่ามันก็น่าเป็นห่วงนะแต่อยากสร้างความเข้าใจการรับรู้มากกว่าอย่าตกเป็นตึ้งมือเรื่องพวกนี้เราในอดีตเราเห็นไม่เยอะแล้วว่า การชักนำการชี้นำการพูด,ด,ด,ดลักษณะแบบนี้มันมันล่อแหลมนะครับก็อยากที่อจะตกเป็นเป็นเหยื่อในการดูโซเชียลหรืออะไรกันแล้วแต่เน่ยเราเราไม่อยากดำเนินคดีใครหรอกจริงๆแล้วนะครับผมว่าพบว่าพบว่าตกลอพิกแป๊เนี่ยครับท่านคงรับรู้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เข้ามาที่ส่วนกลางแล้วเพราะมีการแจ้งความเท่าโลกนะครับแล้วก็ในประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดเนี่ยครับ มันมีเรื่องพรบคอมมาตรา14แล้วก็116คือ116นี่ไม่ใช่พรบคอมนะ116นี่เป็นเรื่องกฎหมายอาญาเป็นมาตรา116เลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจคืออะไร116ที่ว่านี้คือผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งธรรมนูนหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต คือถ้าเกิดแบ่งย่อยๆเนี่ยหนึ่งคือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กําลังข่มขืนใจหรือว่าใช้กําลังปะทุสา้าย2คือเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดือกในหมู่ประชาชนถึงขณะที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาจักรและ3ก็คือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีด้วยกันค่ะนะครับก็สรุปก็เรื่องปลุกปั่นยุโยงอะไรเนี่ยครับอ,อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ดําเนินการได้แต่ว่า ในส่วนของเรื่องอเฟซอวตารเนี่ยนะครับที่มีการแชร์มีการโพสต์กันนะอันนั้นเป็นพรบคอมมาตา14ค่ะแล้วขณะนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับคาดการว่าเนี่ยผมเราก็คาดการว่าไปช่วงเดือนกลางเดือนหรือไปไปลายเดือนเนี่ยนะครับมันก็จะมีความชัดเจนเพราะว่าการแจ้งความเนี่ยหลังจากแจ้งความที่สถานีตารวจในพื้นหลายจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็ส่งมาส่วนกลางแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยใช้อวตารใช้ชื่อปลอมแต่ว่า เครือข่ายเนี่ยเขาตามได้เลยเช่นชื่อของสลิมไอโอชาเนี่ยเขาตามได้เลยว่าคนเนี้ยคือชื่อจริงชื่ออะไรแล้วก็ส่งหมายเรียกไปที่บ้านนี่นะครับแล้วก็ผลเกิดขึ้นที่ตามมาก็คือเจ้าของเฟซอันนี้นะครับทำหนังสือมันโทษครับตอบโต้ในโซเชียลอาส่งข้อความมาขอโทษว่าที่ทําไปเพราะความเข้าใจผิดอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาเตือนกันตลอดแล้ววันนี้ บิ๊กแป้นี่พูดชัดเจนเมื่อกี้นี้ว่าจริงๆไม่อยากดําเนินนีแต่ว่าก็คงต้องดูนะครับว่าข้อความที่เขียนเนี่ยมันเข้าข่ายมาตรา14ไหม <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียเราแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางสำนังการรงานตำรวจแห่งชาติให้ความสําคัญโดยมีพลตร r m o r a สุวั a แจ้งยอดสุขเนี่ยร <c oughs> องพบตรท่านก็ดูในเรื่องนี้ <c oughs> แล้วผมคิดว่าภายในเดือนหรือ2เดือนเนี้ยนะครับทางคลอมอเนี่ยจะอนุมัติ นแนวทางในเรื่องของการจัดตั้งกองบัญชาการไซเบอร์หรืออาชญกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้พอจัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาผมว่าจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็การจับจ้วงการหมิ่นกลวหาอะไรเนะี่ยผมคิดว่าคงจะมีการระม,มัดระวังมากขึ้นเพราะว่าหน้าโซเชียลใช้ชื่ออวตารเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันตามได้ครับแล้วจะเสียอนาคตเอา ต้อง,องระวังเรื่องนี้กันครับค่ะพี่เบบซี่คะสลับมาดูเรื่องของการเมืองภายในพักพลังประชารัฐกันหน่อยสรุปแล้วมันชัดแล้วใช่ไหมคะทั้งเรื่องของหัวหน้าพักเองรองหัวหน้าพักเองก็ตอนทีแรกที่ว่าจะไปประชุมวันที่สามเนะาะเออไม่ต้องรอแล้วแม้ยอย่างนี้ขยับขึ้นมาไม่กี่วันจริงๆมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเนี่ยนะแต่ว่าสถานการณ์ที่เป็นวันนี้แล้วฟังจากหลากหลายคนและการประชุมเนี่ยนะครับก็ก็ชัดเจนเรื่องหัวหน้าพักแล้วเลขาเนี่ยก็เหมือนจะชัดเจนนะ พราะพูดไปทิศทางเดียวกันซ,ซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็เคยวิเคราะห์นะครับว่าแคนดิเดตเลขาพักเนี่ยมันก็มีสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งผมก็บอกว่าเออสันติพร้อมพัฒน์นี่ในพักเนี่ยก็ยังถือว่ากําลังวังชาศักยภาพยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่เพราะว่ามีเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มีตัวเลือกก็มีทางอนุชานาคาสายแล้วผมก็มองว่าเกรณีของคุณสนทิรัตน์เนี่ยก็น่าจะเป็นชอยหนึ่งแต่พอมาถึงวันนี้สถานการณ์มันไม่ไปในทิศทางนั้นละผมว่าบิ๊กป้อมนี่เคาะชัดเจนละ คือจริงๆถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าพลังประชารัฐเขาเป็นพรรคที่มีหลายกลุ่มหลายครัวมากใช่ครับคำถามคือทําไมทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคุณอนุชาได้เลยอะคะผมว่าอันนี้ก็ต้องดูว่าพี่ป้อมนี่ลุงป้อมนี่ท่านเคาะมาอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องไปทิศทางนั้นนะเพราะจริงๆถ้าดูตัวอย่างอย่างพรรคการเมืองบางพรรคเอาผมยกตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาครบวาระหัวหน้าพักเลขาพักโอ้เข้าสู้กันสนุกแล้วก็เป็นการลงมติของสมาชิกพรรคแต่ว่า พรรคพลังประชาชนก็เหมือนบอกว่าเป็นพรรคของประชาชนอะไรนี่นะแต่ว่าถึงเวลาเข้าจริงๆเอ้ไปทายใจได้ยังไงกรรมาการสาขาพรรคทั่วประเทศ200กว่าคนเนี่ยเขาจะเลือกไปในทิศท,ทางนี้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นนี่ก็คือการที่สื่อนําเสนอนะครับาาไปคนะออาดการไปทิศท,ทางเดียวกันแล้ววันนี้คุณวิรัติก็มาบอกลงหน้าบอกว่าก็เป็นอย่างที่สื่อคาดน,นั่นแหละ<อ>ก็แสดงว่ามีการเคาะกันไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งไอ้การเคาะที่เกิดขึ้นนี่ก็ชัดเจนนะครับก็ต้องมาจากพลเอกประวิทธิเพราะว่า ท่านเป็นคนผลักดันท่านเป็นตัวหลักเลยแหละคือผมกล่าวหาเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะครับตอนแรกเนี่ยลายชื่อเนี่ยมันไม่ครบเกินกึ่งหนึ่งของสาสิบสี่แต่ท่านก็ลงมาขย่าวเองแล้วก็มีลายชื่อหลายลายชื่อที่ก็แปลกใจกันอย่างผู้กองธรรมนัฐก็อยู่ด้วยก็ถูกถามให้มันเกิดอะไรขึ้นจนผู้กองธรรมนัฐนี่ถูกถูกวิพากษ์วิจารณ์ในพักบอกว่าเอ้าไปหักหลังกลุ่มของสีกุมารสมคิดหรือไงไปอยู่ทางนู้นแล้วไงมาลงชื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณ ทางผู้กองทัาก็พูดไม่ออก <c oughs> แล้วก็บอกว่ารายชื่อจริงๆแล้วก็เซ็นไว้นานแล้วล้วก็ให้ผู้ใหญ่ไว้ <c oughs> ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็คงหมายถึงหลวงป้อมนะครับ <c oughs> ถึงเวลาก็18ชื่อมาก็นํามาสู่การปรับ <c oughs> คลรมปรับกรรมการบริหารแล้วก็ตามมาด้วยการปรับคลรมแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่ต้องติดตามดูต่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่า <c oughs> มันเป็นการคาดการณ์ของผู้สังเกตการทางการเมืองทั้งหลายเลยว่านายกประยุทธ์เนี่ยจะมีท่าทีอย่างไร <c oughs> ซึ่งท่านก็บอกว่าเรื่องของพักเป็นเรื่องของพักจะปรับยังไงก็เรื่องของพัก แต่ปรับในส่วนของคลอมอเนี่ยเป็นหน้าที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วสี่กุมารดูสถานการณ์วันนี้แล้วเนี่ยนะครับกระเด็น,นกระดอนหมดจากตำแหน่งกรรมการบริหารโอ้โออหแล้วก็อี้ล่ะคะยังไงต้องก็ต้องไปหมดครับถ้าเป็นกรรมการบริหารนี่แล้วก็หลุดจากตรงนี้เนี่ยในพักก็คงเสนอปรับคลอมอเพราะว่าการเสนอปรับคลมอเนี่ยเป็นเรื่องของพักละพอเสนอไปที่นายกนายกก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นการทายใจกันนะครับว่า กรณีของนายกกับทีมเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีความขัดแย้งเลยถ้าคนที่ติดตามสถานการณ์ก็จะเห็นว่าแนวทางเศรษฐกิจนั้นไปตามทางที่สมคิดรอ,องนายกสมคิดเนี่ยท่านวางมาตลอดแล้วก็ทีมเศรษฐกิจก็จะมีอุตมะ,ะเกษตรไอ้โทษครับคลั้งนะครับแล้วก็ทางสนธิรัตน์สนธิรัตน์นี่ก็เป็นมือทํางานตั้งแต่คสชน,นั้นเป็นพาณิชย์ใช่ครับนะท่านก็อยู่มาสองคือทำงานกันมายาวนานเลยเพราะนั้นต้องติดตามดูว่าหลังจากการปรับ กรรมการบริหารแล้วเนี่ยซึ่งก็เสร็จสิ้นเดือนแล้วต้นเดือนหน้าการปรับคลรอมอเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นน่าจะไม่เกินวันที่10หรือ15นะครับเพราะว่าเรื่องปรับคลรอมอนี่มันก็มีข่าวจากแหล่งข่าวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในพักอยู่ในทีมพักการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยนะครับบอกให้ส่งรายชื่อในส่วนของรัฐมนตรีที่จะมาเป็นก็คือส่งมาให้เลือกอะไรเนี่ยครับแล้วก็พักหนึ่ง ที่มีการมองครับว่าในการปรับเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะได้ตําแหน่งรัฐมนตรีก็คือพักพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดนะคะใช่ครับก็เป็นประเด็นที่เราก็วิเคราะห์มาตลอดเช่นกันนะครับแล้วก็รายงานข่าวจากแหล่งข่าวเนี่ยก็ระบุครับว่าเนี่ยพักนี้ก็ถูกภายในต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยครับจะต้องยื่นลายชื่อให้แล้วแล้วก็ในส่วนของพรักพลังท้องถิ่นนะครับเข้าใจว่าน่าจะยื่นสองลายชื่อครับแต่ว่าจะได้รัฐมนตรีตําแหน่งเดียวก็คือในส่วนของเพราะว่ามี มีอยู่5ที่แล้วก็รวมกับพักรักผืนป่าเนี่ยครับอีก2ที่เป็น7นะครับแนวโน้มพักรักผืนป่าเนี่ยอาจจะยุบพักมารวมกับพักพลังท้องถิ่นไทยนี่แหละครับส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีที่จะจะได้นะครับทางพักเนี่ยขอไปในส่วนของช่วยมหาไทยแล้วก็แต่ถ้าไม่ได้ช่วยมหาไทยหรือได้ช่วยคลังนี่แหละครับลูกชายคุณชัชวานี่ครับคุณชื่นชอบก็อาจจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของพักเล็กแล้วก็ยังมีในส่วนของพักสิบเอ็ดพักเล็ก ที่มีคุณสัมพันธ์เลิศนุวัตร <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่า,าจะได้ตําแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ <c oughs> แล้วก็พักพักในส่วนของพักประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวไปในพัก่าอาจจะมีการปรับในส่วนของรัฐมนตรีเจคนแล้วก็ที่มีการพูดกันตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับ <c oughs> หากมีการปรับเนี่ยนะครับคนที่จะถูกปรับออกเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณหญิงกัลยา <c oughs> แล้วก็แต่วันนี้ก็มีข่าวอีกข่าวนึงก็เป็นในส่วนของคุณจุติด้วย <c oughs> ในพอมอใช่ครับแต่ว่าทั้งหมดนี่นะครับผมว่ามันคงต้องดูตัวเลขแล้วก็อ่านปรับรัฐมนตรีครั้งใหม่นี่นะครับตัวหารเนี่ยมันจะอยู่ที่276เจ็ละเพราะตําแหน่งสสทั้งหมดที่มีนะครับมันเปลี่ยนไปจากตอนเริ่มรัฐบาลหลังเลือกตั้งมีสส254าขณะนี้เนี่ยมีตัวเลขสสเพิ่มขึ้นมา22คนนี่แหละครับก็เป็นตัวเลขที่อาจจะทําให้การปรับที่นั่งคลเรอมของแต่ละพักเนี่ยอาจจะต้องมีการขยับเพิ่มหรือขยับลงเพราะในส่วนของภูมิใจไทยนี่ ขณะนี้มี61เพิ่มมา10นะครับจากเดิม51เพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยก็น่าจะได้ตามอย่างรัฐมนตรีเพิ่มอีกหนึ่งที่แต่ว่าดูเหมือนคุณอนทุทินก็ไม่ได้ร้อนใจอะไรนะครับเพราะว่าก็แล้วแต่แต่ว่าทั้งหมดนี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในส่วนของนาย,ยกรัฐมนตรีว่าเอ๊ะมันถึงสถานการณ์ตรงนั้นไหมพักชาติไทยพัฒนาก็มี12ได้เพิ่มมา2นะครับในส่วนของอนาคตใหม่หรืออย่างรวมพลังประชาชานก็ยังอยู่ที่แรง,งงานจะมีการเปลี่ยนกับในส่วนของ พลังประชารัฐที่มีข่าวว่าคุณสมศักดิ์อาจจะอยากได้แรงงานแล้วสับเปลี่ยนกันไหมอะไรเนี่ยนะครับาชาติพัฒนามีสี่แล้วก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีที่หนึ่งสองเจ็ดหกแล้วพรุ่งนี้นะครับตัวเลขสอสะรัฐบาลเนี่ยอาจจะขยับเป็นสองเจ็ดเจ็ดครับ<อ>เพราะพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางนะครับ<อ>แล้วดูแนวโน้มสถานการณ์วันนี้แล้วเนี่ยพลังประชารัฐน่าจะปิดกล่องเลยครับ<อ>ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นคือ,อร,ร้อยตำรวจโทสมบูรณ์ล้าพจนจากพรรค สรีรวมไทยเนี่ยนะครับมไม่น่าที่จะต่อกรกับพัฒนาสิทธิธวังได้แล้วเที่ยวนี้เนี่ยนะครับเจ้าถิ่นไม่ลงครับคุณนุ่นคุณเมย์เจ้าถิ่นเนี่ยก็คือพักเพื่อไทยซึ่งลำปางนั้นตั้งแต่ปี2544นะครับพักไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยกวาดหมดสีที่นั่งแล้วนักการเมืองเบอร์ใหญ่ของลำปางสองท่านครับคือคุณไพโรธโลสุนทรกับคุณพินิจจันทร์จุลินแล้วก็บุตรชายของคุณพินิจเนี่ยแะครับท่านเสียชีวิตแล้วก็ ทีแรกทีแรกก็คิดว่าคุณพ่อเนี่ยค,คุณพินิษเนี่ยจะลงเองอซึ่งถ้าคุณพินิษ์ลงเองเนี่ยโอ้โหนอนมาเหมือนกันชนกันใหญ่เลยครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้นี่เพื่อไทยเขาเป็นแชมป์อยู่ก่อนจะ <c oughs> เมื่อเพื่อไทยไม่ลงเนี่ยแหละครับก็มีการพูดกันว่าเอ๊ะมีการพูดคุยเจราจากันไหมเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พลังประชารัฐส่งผู้กองธรรมนัฐเนี่ยแหละครับไปเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง<อ>แล้วดูแล้วเนี่ยงานนี้แพ้ไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้กองธรรมนัฐนี่ก็ไปช่วยเป็น เป็นผู้เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งที่ขอนแก่นขอนแก่นนั้นก็เป็นฐานที่มั่นใหญ่ของพรรคเพื่อไทยครริกชนะมาได้เกือบสองพันในขณะที่ที่ลำปางนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยร้อยตังวโทสมบูรณ์เนี่ยได้แค่2466เองนะครับขณะที่วัฒนาเนี่ยมาที่สองได้สามหมื่นแล้วก็ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่ได้มีการไปช่วยเหลือในส่วนของเสรีรวมไทยเลยอ๋อหมายถึงลงหาเสียงด้วยกันใช่ครับก<ห>็คือเห็นเลยครับว่าในฝ่ายค้านเอง ก็ไม่ได้มีเอกภาพที่จะสนับสนุนกันเพราะนั้นพรุ่งนี้ปิดก่องพลังประชารัฐชนะขาดลอยแน่นอนตัวเลขสอสของพลังประชารัฐก็น่าจะขยับไปที่277ในส่วนของฝ่ายค้านก็น่าจะเหลือ212ค่ะรอติดตามการเลือกตั้งพรุ่งนี้ได้เลยนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ